พี่ว่าสนามขอนแก่นเดี๋ยวโดนแฟนบอลขอนแก่นทัวลงแน่เอา้าเฮ้ยให้กูไปว่าใครไอศักสนามมันเฮียจริงเฮียเขาก็รู้ตัวคุณต้อมอะ่ะคุณวัฒน,นาช่างเหล่าเขาก็รู้ตัวคืออย่างนี้เล่าเรื่องสนามให้ฟังแล้วกันสนามของแต่ละที่เนี่ยมันเป็นของอาบาจอเหมือนกันเดี๋ยวจะบอกโอ้ยของนี่ก็ราชการทําไมที่นี่ราชการเขาทําได้อะไรเงี้ยมุมมองภาพหลักก่อนนะมองภาพหลักก่อนประจวบสุโขทยัยอ,อ่ชลบุรีแล้วก็ขอนแก่นอยู่ เอาสี่จังหวัดนี้พอสี่จังหวัดนี้พอประจวบมีสามอ่าวส,สนามเดียวที่เป็นสนามใหญ่ๆที่อื่นก็เล็กๆไม่ได้ใหญ่มากถ้าจะไปอีกก็หัวหินอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะสามารถแบบพอที่จะเอยคนหัวหินมันก็ไม่ค่อยเข้ามาประจวบแล้วเพราะมันห่างกันไกลอะ่ะมันมันเกือบร้อยโลอะ่ะร้อยโลได้มั้งเออม,อ,อมันก็ไกลอ่ะเพราะมันไกลปุ๊บเขาก็ไม่ค่อยเข้ามาเวลาจะทำอีเวนต์ส่วนใหญ่ก็ไปลงที่หัวหินไม่ได้ลงที่ประจวบแล้วที่สําคัญคือประจวบคือ ขั้วเดียวอ <c oughs> ่ขั้วเดียวก็คือขั้วนายกเกียร์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอย่างนายกเกียร์สั่งบอกว่าไอสัตว์มึงจะมาใช้สนามควยเลยมั่วซั่วอย่างเงี้ย <c oughs> มึงจะมาวิ่งไปวิ่งข้างนอกกูตีเอาไม้เอาไม้ไมยมตีขาเลยสัตว์อะไรเงี้ยนายกเกียร์จะบอกกูมีไม้ไมยมนะเว้ยบอลไทยลีกจะมาเตะจะมาวิ่งก็ไปวิ่งข้างนอกก่อนใช้ข้างนอกได้อะไรเงี้ยก็ทางอบจเขาก็ขอความร่วมมือกับประชาชนแถวนั้นประชาชนแถวนั้นเขาก็รู้สึกว่าเออไอเหี้ยกูไม่ต้องวิ่งก็ได้บี่อื่นก็ด้ ม่จำเป็นต้องมาเตะที่สนามสามอ่าวก็ได้อ่ะหนึ่งนะสองคูสูโอไทยก็เหมือนกันสูโอไทยคือจังหวัดเล็กๆคุณเขตก็บอกผมไม่มีห้างด้วยแต่เขาขั้วเดียวขั้วท่านสมศักดิ์ขั้วเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครที่จะแบบเงียนยามาเตะที่สนามทะเลหลวงอ,ะอ่ะสนามทะเลหลวงก็ไม่มีลูวิ่งด้วยเฮียจะมาวิ่งข้างในก็ไม่ได้จะให้มันแบบน่อยนั้นก็ไม่ได้พวกมึงก็ไปวิ่งตรงอื่นเขาจัดส่วนไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามึงจะไปเตะบอลไปเตะตรงอื่นไม่ต้องมาเงียนเตะที่นี่อะไรเงี้ยส่่วนนชมุมรเเเีาป็ืองใหญ ใหญ่กว่า2จังหวัดนั้นก็ประมาณขอนแก่นนี่แหละชลบุรีอ่ะคือเป็นเมืองใหญ่แล้วก็มีคนเงียนอยากเตะบอลสนามไทยลีกเยอะแต่ข้อดีของชลบุรีคือเขามีหลายสนามเขามีแบบอ่ะเดี๋ยวตอนนี้มึงอยากเตะใช่ไหมไปเอาบาจอจาบ้านบึงมึงไปสนามโนสนามคือสนามบอลในชลบุรีมีเกือบ20ที่อ่ะที่แบบเป็นอัศจรรย์ประวอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถแข่งไทยลีก3ไทยลีก2ได้เลยอย่างเงี้ยในชลบุรีมีเยอะ รามจนไปถึงพัทยาจนถึงนู่นสตหีบเลยนะนี่ก็ชลบุรีเหมือนกันคือมันมีเยอะพอมันมีเยอะเนี่ยมันก็ไม่ต้องมาเงี้ยนแต่ที่ชลบุรีเซเดียมเออแต่ว่าชลบุรีเซเรียมเขาก็ให้คนไปออกกําลังกายด้านนอกได้นะอ่าอ่ะ,อะสามที่นะนะขอนแก่นยูเนี่ยแตกต่างคนขอนแก่นยูเนี่ยเขามีสนามกลางสนามเดียวที่เป็นสนามแบบสนามหลักแล้วถ้าจะไปต่างอําเภอมันห่างกันไปเยอะสนามอําเภออื่นไปห่างกันไปเยอะเพราะฉะนั้นเวลามีอีเวนต์อะไรก็จะมาลงที่นี่ เช่นเดียวกันครับกับคนเงียน bon. เตะบอลอคนอยากเตะบอลเนี่ยเขาจะมาลงกันที่กูอยากเตะสนามไทยลีกอะเป็นเฮีย,ยอะไรไหมกูเตะสัตว์อะไรเงี้ยเขาไม่ได้คั่วเดียวเขาไม่ได้คั่วเดียวกันทั้งจังหวัดเหมือนเหมือนสุขโขทัยหรือประจวบแล้วเขาก็ไม่ได้มีหลายสนามที่พอจะไปเตะได้หรืออยากจะเตะได้เนี่ยต่างอำเภอออกไปเพราะว่าในชลบุรีเนี่ยอำเภอมันอยู่ใกล้ๆกลกันมึงจะไปเตะบ้านึงกอบอำเภอมืองมันอยู่นิดเดียวพนัทเนี่ยอยู่นิดเดียวมันก็มีสนามที่พอที่จะเตะได้อะไรเงี้ยหรือว่าถ้ามึงอยากเตะจริงๆเนี่ย ก็ต้องแบบ V.I.P. ที่จะเข้าไปเตะอะไรเงี้ยหรือช่วงปิดฤดูกาลอะไรเขาก็ขอความร่วมมือกันกันกบแฟนบอลกันอะไรแต่ว่าขอนแก่นเขาเขาายามแล้วแหละแต่เขาทําไม่ได้แค่นั้นเองพอมึงอยากเตะมีอีเวนต์บอลดาราไปลงก็ต้องเตะสนามกลางเพราะว่าบอลดาราจะสามารถจุคนสนามเป็นหมื่นคนเป็นหมื่นเนี่ยที่อื่นไม่มีละก็ต้องเป็นขอนแก่นยูเท่านั้นสนามขอนแก่นสนามกีฬาการจังหวัดขอนแก่นและที่สาคัญคือ สนามขอนแก่นยูก็ใช้ร่วมกับสนามขอนแก่นเอฟซใช้ในทีสเหมือนกันวันเสาร์ขอนแก่นยูเตะวันอาทิตย์ขอนแก่นเอฟซเตะหรือวันอาทิตย์วันเสาร์ขอนแก่นเอฟซเตะขอนแก่นยูเตะวันวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นปนวนปนๆอยู่เงี้ยซึ่งแน่นอนแหละมันไม่สามารถคอนโทรลสนามได้เราก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่มีทั้งเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดหรือว่าแม้กระทั่งแบบ คนเงียนเตะบอลทั้งหลายที่จะเข้ามาอยากจะเตะสนามไทยลีกมันก็มีเยอะแยะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดปัญหานี้เกิดขึ้นกับกับการที่ขอนแก่นยูเขาจะไม่คนไม่สามารถคอนโทรลพื้นสนามตัวเองได้เลยผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพอีกทีหนึ่งแล้วกันทําไมทูแบงคอกถึงย้ายหนีสนามไทยญี่ปุ่นแดงเพราะว่าเขาเจอปัญหานี้เหมือนกันเขามันมีอยู่ปีหนึ่งก่อนย้ายผมคุยกับผู้จัดการทีมคุณนิว นะครับผมว่ผมออกอ้างชื่อก็เลยจะได้แบบมีน้ําหนักหน่อยสัตว์ผมก็ยืนคุยกับคุณนิวตอนนั้นนะ่ะเป็นปีแรกที่จะทํำขับไลเซินซิ่งกันตอนแรกๆยังไม่ได้ทํากันแล้วจะเริ่มทํำขับไลเซินซิ่งเอฟก็มาตรวจสนามทูแบงคอก Bangkok, ก็คือไทยญี่ปุ่นนินแดง f f c ตรวจบอกว่าสนามไทยญี่ปุ่นนินแดงอะ่ะหลังคาไม่มีคือถ้าใครเคยไปมันจะเป็นเหมือนตึกแล้วก็ลงมา แล้วก็มีอัธาจันทร์ให้แฟนบอลน,นั่งไม่มีหลังคาไอโซนที่มีหลังคาคือโซนที่แบบเป็นเหมือนทางเดินเชื่อมระหว่างตึกอะ่ะไอตรงที่เป็นที่นั่งแฟนบอลไม่มีหลังคา AFC แนะนําให้แบงคอกตอนนั้นเป็นแบงคอกอยู่ในเตดทำหลังคาเขาก็ไปประเมินง,งบมาเขาบอกว่าถ้าทาํะจะผ่านมาตรฐานแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะว่าห้องเครื่องมันมีเยอะอยู่แล้วที่สนามไทยญี่ปุ่นแดงมแล้วมันก็เป็นสนามฟุตบอลที่เคยใช้จัดการแข่งบอลทั่วเอเชียมาแล้วสมัยก่อนนู่นตอนที่ ตอนที่มองกรุงเทพได้เล่นมั้งเออผมว่าผมถ้าผมจะไม่ผิดมองกรุงเทพได้เล่นแล้วก็เขามาเตะที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงด้วยนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปประเมินกันว่าเออนอกจากเรื่องของหลังคาแล้วเนี่ยยังมีปัญหาหน้าฝนที่เราจะเห็นว่าสนามไทยญี่ปุ่นดินแดงแม่งเฮี้ยอยู่ตลอดแม่งทํามาตอนแรกเปิดฤดูกาลกลิบเลยเล่นไปเล่นมาเดือนสองเดือนอ,อ้อเฮี้ยเฮี้ยอีกแล้วแล้วเขาทําสนามทีหนึ่งลงทุนเป็นล้านในการแบบ ูดหญ้าใหม่ทําท็อปซอยวางโครงสร้างน้ําทงน้ําท่วมและที่สําคัญคือเขาพยายามปรับทั้งหมดให้มันดูแบบมาตรฐานที่สุดแต่สุดท้ายแล้ว่ก็จะเจอแก๊ง VIP แก๊ง VIP เนี่ยชอบเงี้ยนมาเตะบอลเตะอังคารพุทธพรงหัสเพราะว่าสนามมันเป็นของกอทมอสนามเป็นของกทมผู้แก๊งเงียน VIP เนี่ยเงียนเตะบอลเนี่ยแบบเป็นคนแก่ที่แบบว่า สัตว์เอ้ยกูต้องเตะสนามกูต้องเตะทุกวันนี้กูต้องนี่มีคิวมาเตะบอลอะไรเงี้ยซึ่งถ้ารู้ตัวสมมติว่าฟังแล้วรู้ตัวว่าต,ตัวเองเป็นคนเงียนเตะบอลหรือเปล่าก็คงผมก็งด่าท่านนั่นแหละครับ <c oughs> แต่ว่าท่านรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เคยไปเตะที่ไทยญี่ปุ่นแดงก็ไม่ต้องร้อนตัวนะฮ <c oughs> ะเ <c oughs> ขาก็มาเตะอังคารพุทธพฤหัสสุขแบงคอกได้ซ้อมสาวแบงคอกแข่งเขาขอไว้สามวันอังคารพุทธพฤหัส วันไหนฝนตกแมงกระเตะเพราะกูจองไว้แล้ววันไหนน้ําท่วมถ้ามันแบบไม่ปริมจริงๆกูก็เตะเตะแม่งตะพุนธะผือแบงคอกมาถึงสนามจะต้องเตรียมสําหรับไทยลีกไอ้สัตว์เอาเตีมไก่หน้าผากพ่องตายเฮียายากูพายอีกแล้วเขาใช้ที่นั่นอยู่ประมาณ3ปีแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไหวตอนแรกเขาจะทําหลังคาด้วยจะทําให้เขาก็ไปประเมินมาสิล้าน ทำหลังคาให้ไทยญี่ปุ่นดินแดงสิบล้านเออแล้วมันเป็นของกรทมเลยนะมันไม่ใช่ของแบงคอกเลยสมมุติว่าจะทําจะทจะํากระจายเช่าไม่ได้ไม่ได้อีกเพราะว่าคนแถวดินแดงก็จะใช้แอโลบิกกันข้างนอกข้างในก็จะมีไปวิ่งกันอยู่ข้างในซึ่งมันเป็นสาธารณะวะกทมเขาห้ามไม่ได้นี่คือนี่คือหลักๆเขาก็เลยแบบอ่ะไอสัตว์กูไม่กูก็เสียดายแฟนบอลที่นั่นเพราะว่าแฟนบอลที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงมันเฉลี่ยนั้นหนึ่งสองสามพัน เฉลี่ยนัดหนึ่งนะประมาณสองสามพันเพราะว่าอาัธจาร์มันก็ถ้าเติมเต็มรอบแล้วยิ่งฟอร์มตอนนี้นะกูมั่นใจเต็มสามพันสี่พันต้องมีเขาก็เสียได้แต่ว่าเขาทําอะไรไม่ได้คือถ้ายัางปล่อยมันเป็นอย่างนั้นอยู่สนามเขาก็จะพังไปตลอดแล้วกูก็ลงเงินไปก็ทิ้งไปตลอดเขาก็เลยมูฟไปที่ไทยญี่ปุ่นแดงตอนอ่อไม่ใช่ก็เลยมูฟไปที่ธรรมศาสตร์ลังสิตเออพอเขามูฟไปที่ธรรมศาสตร์ลังสิตก็เจอเรื่องของการปรับปรุงเหมือนกันแต่ตัว,ตวขนาดสนามตัวไฟสองสนาม ัวโน้ตัวนี้เขาไม่ต้องมาปรับเยอะเขาปรับแค่พื้นแล้วก็ห้องหับแล้วก็ไอ้ไอ้ส่วนไอ้พื้นพื้นยางลู่วิ่งอะ่ะเขาไม่ได้ปรับเพราะว่าอันนั้นมันสมาคมกีฬาเขาใช้ซึ่งสนามไทยสนามธรรมศาสตร์สมาคมกีฬาเขาใช้ซ้อมทุกวันนะแต่เขาไม่ได้เอาพุ่งแหลนไม่ปักอยู่ในอยู่ในสนามหญ้าไงเออมันก็คนละส่วนกันก็ใช้วิ่งก็วิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ช่วยกันดูแลได้แล้วเขาก็จ่ายเงินเป็นระยะยาวให้กับ ธรรมศาสตร์นะครับมันเลยไ,ไปลงที่ตรงนั้นแหละนะครับนี่คือหลักๆส่วนจะสร้างสนามใหม่ไหมสำหรับแบงคอกณชั่วโมงนี้ยังแต่แต่อย่างนี้ถ้าสมมุติว่าได้แชมป์สมมตินะสมมติว่าได้แชมป์โปรเจกต์ Project นี้ผมมั่นใจว่าคุณขจรจะผุดกลับขึ้นมาอีกครั้งและผมมั่นใจว่าแกสามารถหาเช่าที่ได้แบบระยะยาวที่ในกรุงเทพถ้าจะซื้อก็อาจจะแพง แต่เขามีเชื่อผมอที่ของ True เนี่ยที่ของ CP เนี่ยผมว่ามีแต่ผมไม่รู้อยู่ตรงไหนบ้างแต่เพียงแค่ถ้ามันได้แชป์มันเห็นภาพว่าอ๋อทำแล้วมันประมาณนี้นะอย่างอย่างตอนเนี้ย p พมาแปะหน้าอกแล้วไปเล่นทั่วเอเชียเขาเห็นทั่ทั่วเอเชียถูกปะ่ะมันก็องค์กรเขาก็ได้ไปเต็มๆอ่ะองค์กรเขาได้เป็นไปเต็มๆมันก็เป็นการโปรโมทอย่างหนึ่งซึ่งมันก็พอจะเห็นภาพได้ว่าอ๋อถ้าลงทุนแล้วมันจะเกิดเอฟเฟกต์แบบนี้ แล้วทําได้ประมาณนี้แล้วเป็นแชมป์ไทยลีกมันก็จะมีอะไรที่จะไปพูดกับบอร์ดของ CP ว่าผมของเงินมา1,000ล้านเพื่อมาสร้างสนามใหม่สนามฟุตบอลที่จะทําให้เราเป็นทีมที่แข็งแกร่งจริงๆและณนะวันนั้นถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆผมก็มั่นใจว่า True ูแบงคอกก็จะไม่อาย ทีมอื่นเลยที่จะมาล้อโอสนามมึงไม่มีที่นั่งเลยมีแต่ที่นอนเลยสนามมึงแม่งใหญ่แต่ไม่มีคนดูอะไรเงี้ยอสัตว์อะไรประมาณนั้นก็จะไม่โดนละเพราะว่าเขาก็เอาเรื่องพวกนี้ไปทําได้แล้วแล้วกองเชียร์แบงคอกก็จะกลายเป็นกองเชียร์ที่ขย่าไทยลีกได้พี่โตทำไมจังหวัดเล็กๆอย่างเชียงรายยังมีสนามเป็นของตัวเองเชียงรายเขาใช้ตังค์ตัวเองเชียงรายเขาตอนแรกเขาก็ใช้เตะสนามกลางเชียงรายเนี่ยผมคุยกับประธานตอนนั้นที่ที่ผมไปบ่อยๆผมก็คุยกับเขา คือที่ตรงนั้นน่ะที่ตรงสนามบินเนี่ยมันเป็นของบ้านเขาเองบ้านมิบ้านติยาภัยรัตเอ่อเขาก็ตอนแรกเขาก็ใช้สนามอ,อบอจอนะ <c oughs> สนามอ,อบอจอสนามกีฬาอ,อบอจอเชียงรายนั่นแหละอยู่ในเมืองหน่อยอยู่ตรงลานวงเวียนพ่อขุนใช่ไหมเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเขาทําแล้วมันเลื่อนชั้นขึ้นมาไทยลีกอ่ะเขาก็รู้สึกว่าตรงนั้นไม่สะดวกเออไม่สะดวกเขาก็เลยแบบ หาเขาก็ไปดูว่าที่บ้านน่ยมีที่อะไรบ้างซึ่งตอนนั้นเน่ยเขาประธานเขาค่อนข้างเคยเซ่ฟุตบอลมากๆแล้วทำอะไรมันประสบความสำเร็จเพราะว่าเขาเป็นแชมป์ถ้าผมจำไม่ผิดเขาเป็นแชมป์ดิวิชั่น3ด้วยก็คือหลีกภูมิภาคด้วยเดิมนะแล้วก็มาเป็นแชมป์หรือรองแชมป์นี่แหละรองแชมป์ดีหแล้วก็เลื่อนชั้นขึ้นมาไทยลีก แล้วตอนนั้นตอนที่เขาอยู่ไทยหลีเขาก็ไปใช้แม่ฟ้าหลวงก่อนในช่วงเวลาที่เขาสร้างสนามคือคือสนามอาบาจเชียงรายมันจุไม่พอมันประมาณสักพันหนึ่งสองพันเลยมันเล็กเขาก็ไปใช้ที่แม่ฟ้าหลวงพอไปใช้ที่แม่ฟ้าหลวงอ่ะมันใหญ่จริงแต่มันมีข้อจํากัดเยอะอย่างเช่นเขาเป็นมหาลัยใช่ไหมเขาไม่ให้เอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าเออคนม่งก็ไปเมาปอกินยังปอกินยังสักํำบออยู่หน้าอยู่หน้าแม่ฟ้าหลวงอธิการแม่ฟ้าหลวงเ็เห็นแล้ปอกินยังเฮียอะไรส มัวเมาเฮี่ยเลยในสนามในมาหาลัยกูอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเรื่องคอนฟ lict กันเกิดขึ้นเขาก็เลยไปหาที่หาทางในการสร้างสนามซึ่งที่ตรงนั้นมาติดสนามบินเลย ที่ที่ของบ้านเขา,านะเขาก็เลยเอามาสร้างตอนแรกก็เป็นสโมที่ทําการสโมสรก่อนเราจะเห็นว่าเชียงรายจะมีตึกอยู่ตึกหนึ่งอยู่ข้างหลังอัธจันทร์ฝั่งซ้ายอ่ะถ้าดูถ,ถ่ายทอดสดมันจะอยู่ฝั่งซ้ายจะมีตึกอยู่ตึกหนึ่งซึ่งตึกนั้นเป็นที่ทําการสโมสรก่อนแล้วเขาก็เอาเงินมาก้อนหนึ่งมาสร้างอัธจันทร์เมนอันธจันทร์หลักแล้วก็ไปสร้างอัธจันทร์อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็มาเติมข้างหลังซึ่งถ้าใครไปเชียงรายก็จะเห็นว่าตอนนี้มันก็ยังไม่เสร็จนะมันก็ยังแบบเป็นปูนเป็นปูนนเเเเปือออยยะะไไไไรรีีี้ททามมมั่่่แตว ผมเคยคุยเขาก็บอกว่าม,มันไม่ได้มีตังค์เยอะขนาดนั้นในการที่จะมาเดคอเรททั้งหมดมันก็ใช้เงินอีก1ิบยล้านซึ่งส10บยิล้านเขาสามารถเอาไปทําทีมได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบยังก่อนแล้วยิ่งด้วยด้วยความที่ความที่เศรษฐกิจมันเป็นแบบเนี้ยเขาก็ยังไม่สามารถที่จะไปเดคอเรทตรงนั้นได้นะครับผมเออประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะท่าลำบากมากสามอาจอเออแม่ฟ้าหลวงโดนไล่ไปเจ็รอยปีแฟนบอลทรมานนะฮะใจซู้มีเรื่องมากมายอ่าจนจนเขามาสร้างสนามนี่แหละเออสนามอะไรวะ จริงสเตเดียมใช่ไหมเออก็ก็ค่อนข้างที่จะแมネจง่ายนะครับแต่แค่มันก็เราก็ถ้าไปาก็จะเห็นว่ามันยังไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะฮะ